clouds pass, the skies are clear. สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนและสวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะในชั่วโมงที่แล้วนะคะที่เราพูดกันไว้ก็คือในเรื่องของฟังก์ชัน exponential นะคะในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเดิมนะคะโดยฟังก์ชัน exponential เราบอกว่าเรากำหนดมันด้วยอะไรนะคะ y หรือ fx เท่ากับ a ยกกำลัง x แต่มีเงื่อนไขของ a ไหมคะมีว่าเงื่อนไขของ A คือ A เป็นไง A มากกว่า0นะจากตรงนี้นักเรียนก็คิดได้นะ y เท่ากับ A ยกกำลัง x มีเงื่อนไขว่า A มากกว่า0แล้วก็และในทำนองเดียวกัน A ไม่เท่ากับ1พอจากตรงนี้ทำให้เราได้อะไรบ้างจากแค่นี้ค่ะนักเรียนจากแค่นี้ทำให้เรารู้ว่า x เขาไม่ได้บอกว่ามีเงื่อนไขอะไรเพราะฉะนั้นแสดงว่า x เป็นไปได้ทุกกรณีใช่ไหมคะจากตรงนี้ถ้าสมมติว่าเรามาเขียนกราฟเนี่ยมันจะต้องมีคู่อันดับที่เป็นคู่อันดับ x y ใช่ไหมคะ x คือโดเมน y คือเลนส์นะฮะ x คือโดเมนในเมื่อเขาไม่ได้กำหนดปุ๊บเนี่ยแสดงว่าโดเมนจะต้องเป็นอะไรนะเป็นจำนวนจริงจากความรู้เรื่องของเซตใช่ไหมคะที่เราบอกว่าถ้าไม่กำหนดเอกภพสัมพัทธ์ให้ถือว่าเอกภพสัมพัทธ์เป็นเซตของจำนวนจริงเพราะฉะนั้นเราบอกว่าจากตรงนี้ทำให้เรารู้ว่าโดเมนหรือค่าของ x นั้นเป็น r นะนักเรียนมาพิจารณาเลนส์นะจากตรงนี้ยังไม่ได้เขียนกราฟอะค่ะในเมื่อ a มันมากกว่า0 a มากกว่า0มีโอกาสที่จะเป็นลบไหมคะมีไหมคะโอกาสเป็นลบไม่มีโอกาสเป็นลบเมื่อมันไม่มีโอกาสเป็นลบแสดงว่าค่าของ y มันผูกพันกับ a ใช่ไหมแล้วก็ไปยกกำลัง x ใช่ไหมคะทีนี้ a ยกกำลัง x เนี่ย x มันเป็นลบได้แต่ a เป็นอะไรไม่ได้เป็นลบไม่ได้คราวนี้เรามาดูซิว่าถ้า a มันเป็นลบไม่ใช่ขอโทษถ้า x เป็นลบa ยกกำลัง x สมมุติ a เท่ากับเอาเท่าไหร่ดี a เท่ากับ5ครูสมมุติ x มันเป็นลบนักเรียนเอาลบเท่าไหร่ดีคะลบ2นักเรียนบอกว่าตัวเนี้ยมันคือ y ใช่มั้ย y เท่ากับ5ยกกำลังลบ2ฐานเนี่ยมันเป็นบวกแต่กำลังมันเป็นลบเอ๊ะมันจะค่า y มันจะเป็นลบหรือเปล่า5ยกกำลังลบ2คือเศษ1ส่วน5ยกกำลัง2ก็คือเศษ1ส่วน25เป็นลบไหมคะไม่เป็นนะไม่เป็น a เพียงแต่มันไม่เท่ากับ1แต่มันมากกว่า0นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าค่าของตัวเนี้ยค่ะมันมีโอกาสเป็นลบหรือไม่ไม่มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเลนส์เนี่ยนักเรียนเลนส์ของฟังก์ชันเนี่ยนะอันนี้ครูใช้เลนส์ของ f นะกับโดเมนของ f เนี่ยนักเรียนว่ามันจะเป็นอะไรคะถ้านักเรียนจะตอบว่าเป็นมันเป็นจำนวนจริงได้ไหมเป็นสมาชิกของจำนวนจริงได้ไหมคะได้แต่ต้องเป็นจำนวนจริงประเภทไหนเป็นจำนวนจริงประเภทบวกใช่ไหมคะนักเรียนเป็นจำนวนจริงประเภทบวกทั่วๆไปแต่ว่ามันจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับกราฟใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับกราฟถ้าเป็นกรณีทั่วๆไปที่มันไม่ได้บวกด้วย1คราวนี้จากในครั้งที่แล้วที่นักเรียนส่งการบ้านมานะปัญหาของนักเรียนก็คือการเรื่องที่1ก็คือเรื่องของการเขียนกราฟว่าในกราฟของนักเรียนเวลาที่นักเรียนเขียนกราฟปุ๊บเนี่ยในส่วนประกอบของกราฟนะนักเรียนกูอยากให้นักเรียนเขียนอันนี้ไว้ด้วยแกน x หรือแกน y แล้วก็เขียนส่วนต่างๆเท่าที่นักเรียนจำเป็น
นะเช่นตรงนี้ x ตรงนี้ y แล้วตรงนี้สมมติตรงนี้เป็นตรงนี้เป็น0ตรงนี้เป็น1นะก็อยากจะให้มีส่วนประกอบอื่นๆอยู่บ้างไม่ใช่เขียนกราฟแล้วล้นล้นนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือ เวลาที่นักเรียนเขียนนักเรียนกำหนดจุดขึ้นมาบางจุดสมมติว่าตรงเนี้ยนักเรียนมีขีดมา2ขีดเนี่ยนักเรียนไม่ต้องเขียนทุกขีดก็ได้ค่ะอย่างนี้นักเรียนเขียนจะลบ2ได้ไหมคะนักเรียนสมมติข้างนี้อ่ะเขียน2ถ้าเราจะใช้นะแล้วก็เราเว้นไปเราจะเขียนตัวนึงเว้นตัวเขียนตัวเขียนขีดนึงเขียนอีกขีดนึงไม่เขียนได้ไหมได้ละไว้ในฐานที่เข้าใจกราฟอย่าให้มันล้นจนเกินไปแล้วเรามองอะไรไม่รู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ค่อยดีแล้วก็อีกอย่างนึงบางคนเขียนไว้ดีนะคะนักเรียนสมมติอย่างนี้เขาก็จุดว่าตรงนี้ครูสมมติแล้วก็ตรงนี้ก็มีจุดตรงนี้ก็จุดการจุดอย่างนี้ก็ทำให้เราเขียนกราฟได้เป็นไงได้ง่ายขึ้นเพราะมันมีแนวทางในการเขียนเสร็จแล้วนักเรียนพอเวลาที่นักเรียนเขียนแล้วเนี่ยนักเรียนลากกราฟใช่ไหมคะนักเรียนลากกราฟปุ๊บบางคนครูจะบอกถึงปัญหาของบางคนเนี่ยเขาลากตรงเนี้ยค่ะแล้วตรงนี้ใช่ไหมนักเรียนตรงนี้มาอยู่แค่นี้ที่จริงแล้วครูถามว่าเขากำหนดขอบเขตของค่า x ไว้ไหมถ้านักเรียนเขียนอย่างนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าx มีค่าตั้งแต่ลบ3นะคะ x นะคะนักเรียน x ลบ3แล้ว y มันเป็นเท่าไหร่ตามที่เราเขียนเอาไว้ใช่ไหมคะสมมติตรงนี้มาถึงตรงนี้มาถึง3อ่ะครูสมมติตรงนี้3 x เป็น3แล้ว y มันอยู่แค่ตรงนี้เท่านั้นแล้วกราฟนี้ก็คือเขากำหนดเอาไว้ใช่ไหมคะว่าอย่างเงี้ยมันสำหรับค่า x ที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับลบ3แล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ3เท่านั้นนักเรียนดูนะของใครมีอย่างนี้บ้างแต่ครูไม่ได้ติคนที่ส่งครูแล้วเป็นอย่างนี้แต่ครูบอกว่านี่คือมันมีพอนักเรียนทำมาแล้วมันผิดเราก็ต้องแก้ไขใช่ไหมคะคนที่ไม่ได้ทำมีสิทธิ์แก้ไขไหมคะไม่มีนะคะนักเรียนนะอันนี้คืออันที่หนึ่งที่นักเรียนจะต้องแก้ไขนะของใครที่คิดว่าเป็นอย่างนี้แก้ไขได้ไหมคะได้โดยการทำไงนิดเดียวนักเรียนไม่ได้ผิดทั้งหมดนะคะนักเรียนแค่นักเรียนลากขึ้นไปต่อไปอีกนิดนึงนะคะลากขึ้นไปให้มันเป็นลักษณะของกราฟเดิมอะค่ะอีกนิดนึงแล้วเสร็จแล้วนักเรียนก็ทำไมซะใส่หัวลูกศรอันนี้ก็เหมือนกันนักเรียนก็ลากต่อมาอีกนิดนึงแต่ว่ามันติดแกน x เลยไหมไม่ติดนะฮะไม่ติดแล้วนักเรียนก็ทำไงฮะใส่หัวลูกศรลงไปกราฟนี้ก็ทำไมแล้วถูกแล้วนะฮะแล้วบางคนเนี่ยจุดไว้เนี่ยเขาไม่ได้วัดสมมติว่าคนที่วัดจุดละครึ่งเซนเนี่ยกราฟมันก็จะเรียบบางคนก็ขีดมางี้มันไม่ใช่นะนักเรียนนะแหมมันคือคนเรานี่อะไรมันจะขนาดนั้นนักเรียนนะกราฟมันไม่ใช่แบบนี้นักเรียนนะครูว่ามันน่าเครียดไปป่ะถ้าแบบเนี้ยแล้วบางคนอ่ะมันเหมือนกับช้อนพลาสติกเลยอ่ะมันกราฟเนี่ยมันใช่รูปร่างช้อนไหมนักเรียนช้อนพลาสติกที่เขาแถมตามห่อข้าวอ่ะเหมือนเลยอ่ะสงสัยจะทำตอนหิวเหมือนช้อนพลาสติกเลยแล้วสั้นๆด้วยนะแล้วก็โค้งสั้นๆได้ระยะเท่าช้อนพอดีเลยอ่ะคิดอะไรอยู่เปล่าฮะไม่ดีนักเรียนนะคิดว่าเดี๋ยวจะไปกินข้าวหรือเปล่าแล้วเขียนรูปช้อนลงมาเนี่ยไม่ใช่นะคะนักเรียนนักเรียนเขียนให้ดีดูให้ดีๆว่ากราฟเป็นไงแล้วบางคนครูบอกว่าอีกข้อนึงข้อที่2ครูบอกว่าอย่าใช้ปากกาเขียนกราฟหลายคนใช้ปากกาแดงแล้วขีดตรงเนี้ยมันควรวัดไหมคะนักเรียนควรจะวัดที่เหมาะๆของเรียนคือครึ่งเซนมันวัดง่ายใช่ไหมคะนักเรียนครึ่งเซนเนี่ยถ้านักเรียนเอาแค่เป็นใน1เซนมันมี10ขีดใช่มั้ยคะ10ขีดถ้านักเรียนเอาเซน3ขีด2ขีดอะไรอย่างเงี้ยครูว่ามันฝอยไปนะใช่มั้ยครูดูไอ้คนนั้นแล้วมันหยุมหยิมมากเลยอ่ะครูดูคนเขียนอ่ะสมมติทัพทิมเป็นคนแบบเนี้ยครูโอ้โหทัพทิมนี่เป็นคนที่หยุมหยิมมากเลยนะ
เนาะดูแบบว่าฝอยๆมันไม่น่าอ่านเลยอะเธอก็ขีดไปได้ครึ่งเซนแล้วมันดูชัดเจนดีใช่ไหมคะเนี่ยแล้วก็บางคนก็ใช้ปากกาสีแดงปากกาเส้นใหญ่มากเลยค่ะนักเรียนแล้วก็ปากกาเนี่ยเส้นใหญ่แต่ขีดฝอยมากนักเรียนคิดออกไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะแล้วปากกาสีเข้มมากนักเรียนมันมีปากกาสีเข้มกับสีอ่อนใช่ไหมคะปากกานี่สีเข้มเส้น 0.5 ปากกามีหลายขนาดใช่ไหม 0. เท่าไหร่บ้าง 0.8 0.7 0.5 0.3 เมื่อปากกาบางชนิดเนี่ยปากกาบางยี่ห้อเนี่ยหัวมันใหญ่ใช่ไหมหัวปากกาเนี่ยขนาด 0.7 0.8 อย่างเงี้ยแล้วก็หมึกเข้มๆเนี่ยแล้วก็เขียนขีดฝอยๆเนี่ยแล้วปากกาสีแดงเนี่ยมันไม่น่าตรวจนะคะนักเรียนแล้วก็ถ้านักเรียนไปดูนักเรียนก็ไม่น่าอ่านขีดแสดงมากเลยแล้วก็ดินสอที่เอามาใช้ในการวาดกราฟเป็นดินสอขาวมากนักเรียนขาวมากแล้วก็ทู่อีกต่างหากมันไม่ใช่ลักษณะของกราฟที่น่าอ่านเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูบอกไปแล้วกรุณาอย่าทำมันไม่สวยนะนักเรียนมาดูเองสมุดเนี่ยให้ครูตรวจเท่านั้นแหละเดี๋ยวพอกลับไปปลายภาคนักเรียนต้องอ่านในสมุดของนักเรียนใช่ไหมฮะนี่ก็คือข้อสังเกตที่ครูได้มาจากการบ้านของนักเรียนนะก็เป็นตัวแทนของปัญหาเพราะฉะนั้นปัญหาอย่างเนี้ยเป็นปัญหาที่เราแก้ไขได้นะนักเรียนแก้ไขซะคราวนี้ในวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องเดิมอีกนะคะเรื่องเดิมคือเรื่องของฟังก์ชัน exponential เหมือนเดิมนะคะไปที่สไลด์เลยค่ะ